หมอลักขุดสิ่งที่เคยทำนายหยาดทิพย์เมื่อ13ปีที่แล้วเพิ่งประกาศข่าวดีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวไปไม่กี่วันมานี้สำหรับนักแสดงสาวหยาดทิพย์ราชปานที่ได้ออกมาบอกว่าตัวเองนั้นกำลังตั้งท้องลูกคนแรกกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจโดยฝ่ายชายนั้นได้ขอเธอแต่งงานไปเมื่อวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาและงานวิวาจะจัดในเดือนเมษายนนี้ล่าสุดแฟนเพจ Facebook หมอลักได้เผยข้อความผ่าน Facebook โดยเผยบทสัมภาษณ์ที่หยาดเคยให้สัมภาษณ์เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ซัดว่าทำนายมั่วเรื่องท้องก่อนแต่งซึ่งสาวหยาดได้ให้สัมภาษณ์ตั้งแต่วันที่8มกราคม2551พร้อมข้อความว่าขอบคุณเพจพุทธที่แท้จริงขุดเรื่องเก่าที่ประชาชนคนไทยลืมไปแล้วเมื่อ13ปีที่แล้วที่อาจารย์เคยให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและสำนักข่าวผู้จัดการออนไลน์นำไปเป็นประเด็นสัมภาษณ์คุณหยาดไว้จนเพจดังกล่าวไปขุดสิ่งที่ประชาชนลืมมาเผยแพร่เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและในวันนี้ประเด็นนี้กลับมาเป็นข่าวอีกครั้งตอนนี้ใครที่ติดตามข่าววงการบันเทิงคงทราบดีขอบคุณครับจากนั้นก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายบางก็บอกว่าอาจารย์แม่นจริงค่ะบางก็บอกว่าพูดในความเป็นกลางตัดเรื่องความแม่นหรือไม่แม่นออกไปคือเป็นดาราวัยรุ่นเป็นคนของประชาชนแล้วอยู่ๆมีคนมาบอกว่าระวังท้องก่อนแต่งงานคงไม่มีใครขอบคุณอย่างซาบซึ้งหรอกนะครับใช้เรื่องคำทำนายซึ่งรู้กันอยู่ว่ามีโอกาสแม่นยำ 40-60% มาให้สังคมตราหน้าว่าอาจจะท้องก่อนแต่งเป็นผมก็ไม่โอเคครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ